รถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อประหยัดจากรถใหม่หลักล้านสวยแค่ไหนไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับและวันนี้ผมมากับรถเข้าใหม่อีก1คันบอกเลยว่าวันนี้นะครับก็อยู่กับ Chevrolet Captiva 2.0 LT 4-wheel drive คันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2011นะจดทะเบียน2012โอเคคันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับอย่างที่เราเห็นเดี๋ยวผมจะพามาชมว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ราคาเป็นไงอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้Chevrolet Captiva 2.0 LT 4-wheel drive นะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเพราะราคาคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่ 1,639,000 บาทเลยทีเดียว 1,639,000 บาทคือค่าตัวเจ้า Chevrolet Captiva คันนี้นะครับของป้ายแดงวันนี้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่บอกเลยว่าประหยัดไปหลักล้านแน่นอนอย่างแรกเรามาดูก่อนเลยว่าตัวLT คันนี้นะ LT 4-wheel drive นะครับก็เป็นตัวรองท็อปสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้อะไรมาบ้างนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยบอกเลยว่าไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งไปขัดไฟหน้านะครับก็จะสวยเหมือนใหม่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับไฟใหญ่นะครับจะอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับเนี่ยไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ตรงนี้ดีไซน์นะครับก็เป็นดีไซน์รังผึ้งนะครับให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นและก็แน่นอนนะครับที่มากับกระจังหน้า2ชั้นนะเนี่ยชั้น1ชั้น2นะนี่กระจังหน้า2ชั้นแบบรังผึ้งเช่นกันนะครับโลโก้แล้วเดิมทีจะเป็นสีทองนะครับจะเป็นสีทองแต่เจ้าของเก่าเอาไปติดมานะครับเป็นเนี่ยสติ๊กเกอร์สีดำนะครับก็สวยดีนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นได้ในรุ่นพิเศษนะก็จะมีโลโก้สีดำมาให้นะครับสำหรับรุ่นพิเศษของ Chevrolet บางรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาดูที่ยางก่อนเลยบอกเลยว่าคันนี้ยางใหม่สีเส้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้ายางนะครับหน้ายางของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 235/60R18เพราะฉะนั้นคันนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับแม็กที่ให้มาก็เป็นของวาเลนซ่านะเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะครับเป็นแบบ10ก้านลายนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็เข้ากับตัวรถเลยทีเดียวนะครับส่วนยางที่บอกว่ายางใหม่สีเส้นยางปีอะไรนะครับนี่คันนี้จะเป็นยางสัปดาห์ที่16นะครับ16แล้วก็ปี2019นะครับก็ถือว่ายางใหม่สีเส้นแม็กอะไรก็เข้ากับตัวรถดีนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปถือว่าสวยเลยทีเดียวกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถคือสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ด้านข้างนี่ก็มีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วมือจับนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่ที่จับเป็นแบบโครเมียมนี่มีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นสีเงินเป็นซิลเวอร์นะครับราวหลังคาแหลกหลังคานะครับเป็นสีเทาสีซิลเวอร์ตัว LT ก็จะให้เป็นสีซิลเวอร์มานะครับเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับไฟท้ายนี่ไฟท้ายที่ให้มานะครับก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะสวยงามนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่ารถ7ที่นั่งเนี่ยด้านหลังภายในเป็นงานอะไรบ้างนะครับแต่อย่างแรกที่อยากให้ดูนะครับก็คือเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับอันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้3จุดแล้วคันนี้เจ้าของเก่าเอาไปติดกล้องถอยมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับติดกล้องถอยหลังมานะครับด้านล่างนะครับก็ตกแต่งดีไซน์ท่อคู่นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับทำให้ตัวรถนี่ดูตัดกันได้อย่างลงตัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าภายในเป็นไงบ้างนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เปิดได้2 อย่างนะก็คือเปิดเฉพาะกระจกก็ได้นะนี่เปิดเฉพาะกระจกก็ได้หรือเปิดบานใหญ่เลยก็ได้นะครับมาชมกันนะครับค่อนข้างจะมืดหน่อยนะเพราะว่าฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับภายในพื้นที่ด้านหลังนะครับก็นั่งได้7ที่นั่ง2ด้านหน้า2ตรงกลาง3แล้วก็ด้านหลังอีก2นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่อันนี้คือตอนพับนะตอนพับจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องพับให้ดูทั้งหมดก่อนเลยเพราะว่าเวลาที่พับลงไปแล้วเนี่ยเบาะของแคปติว่าเนี่ยเวลาพับทั้งหมดแล้วจะเรียบยาวเลยนะครับโอเคนี่คือเวลาเราพับยาวนะครับก็จะเรียบยาวไปทั้ง3แถวเลย2แถวนะแถวหลังกับแถวกลางนะครับก็จะเรียบยาวเลยสามารถจุของที่ขนาดชิ้นยาวชิ้นใหญ่แล้วก็จุได้มากขึ้นเยอะเลยทีเดียวหรือแม้แต่คนที่ชอบไปแคมปิ้งนะครับเวลาเราไปกางเต็นท์แคมปิ้งอะไรเงี้ยนะครับสามารถนอนในรถได้นะครับมีหมอนมีผ้าห่มนอนได้เลยนะเพราะคันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับก็เหมาะแก่การไปเที่ยวกางเต็นท์แคมปิ้งอยู่แล้วนะครับเรามาดูเบาะแถว3กันสภาพเบาะเป็นไงบ้างนะครับสภาพเบาะแถว3นะครับบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับมาดูนี่ภายในเบาะแถว3นะครับเนี่ยถือว่าแบบแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะสำหรับเบาะแถว3นะครับก็เจ้าของเก่าอาจจะใช้งานแค่แถว2กับแถวแรกนะครับเพราะแถว3เนี่ยดูใหม่มากๆและอย่างนึงนะครับที่ผมชอบสำหรับ Captiva นะครับก็คือแถว3เนี่ยเขาให้แอร์มาด้วยนะนี่เขาให้แอร์แถว3มาด้วยนะครับเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้นะครับก็ตรงนี้มีหักนิดหน่อยก็เดี๋ยวต้องสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานก็มีตรงนี้หักนิดหน่อยคือมันดีตรงที่ว่าคนนั่งแถว3นะครับส่วนมากแอร์เนี่ยอยู่แถวกลางเนี่ยจะมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแอร์แถว3เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ร้อนนะครับ All Wheel Drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับโอเคแถว3ดูไปแล้วเรามาดูแถว2กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือสภาพของเบาะแถว2นะครับถามว่าการใช้งานหนักไหมนะครับไม่หนักเลยนะครับการใช้งานไม่หนักถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวสำหรับเบาะตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเทานะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูเบาะแถวหน้ากันต่อนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยสภาพเบาะเป็นไงบ้างนะครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าขับรถเนี่ยต้องมีคนขับตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเบาะหน้าคู่หน้าคนขับเนี่ยมันก็ยังใหม่อยู่นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเบาะคู่หน้าคนขับไม่เก่านะครับเบาะอันอื่นก็บอกเลยว่ายังสวยแน่นอนเพราะฉะนั้นดูจากเบาะแล้วนี่ครับเบาะยังสวยยังใหม่นะครับไม่มีรอยการใช้ร่องรอยการใช้งานหนักนะครับเพราะฉะนั้นยังสะอาดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยใช้งานน้อยนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยตามพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยก็ไม่มีรอยลอกนะครับเนี่ยถือว่ายังใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องแล้วแจ้งโอเคครับสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่ 149,477 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถปี2011นะก็ประมาณ10ปีนะครับรถใช้งานประมาณ10ปีเลขไมค์อยู่ที่104นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เฉลี่ยปีนึงก็ประมาณ14,000นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยสำหรับรถปี2011นะครับแล้วก็เป็นคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนะครับว่าออปชันที่ Chevrolet Captiva 2.0 ดีเซล LT 4-wheel drive คันนี้ให้มามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกมาดูที่พวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีก้านนะผมชอบมากๆตรงที่ออปชันที่ Chevrolet Captiva คันนี้ให้มาเนี่ยไม่ค่อยมีในรุ่นไหนๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมรีวิวรถมาเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนะออปชันแบบนี้อย่างแรกที่ไม่เคยเห็นเลยก็คือ
สามารถปรับแอร์จากพวงมาลัยได้นะครับนี่เป็นพัดลมแอร์นะครับนี่เพิ่มพัดลมแอร์เนี่ยเพิ่มพัดลมแอร์ลดพัดลมแอร์จากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็ช่องแอร์ด้วยนะครับเนี่ยสามารถปรับให้เฉพาะด้านหน้าด้านบนนะครับช่องแอร์ด้านบนช่องแอร์ตรงเท้าช่องแอร์ไหลเวียนในตัวรถนะครับสามารถปรับช่องแอร์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นครูซคอนโทรลนะครับครูซคอนโทรลนี่มีทั่วไปอยู่แล้วนะครับที่ว้าวก็คือเนี่ยปรับแอร์สามารถปรับแอร์ตรงพวงมาลัยได้อันนี้ดีนะครับเพราะว่าเวลาร้อนเวลาขับไปสักพักร้อนเนี่ยเราก็สามารถปรับขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ดีในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเกี่ยวกับตัวควบคุมนะครับนี่เปลี่ยนโหมดนะครับโหมดเกี่ยวกับวิทยุนะครับนี่เปลี่ยนโหมดก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เช่นกันนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีนี่ด้านข้างครับนี่จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับเปลี่ยนโหมดโอเคตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับปรับกระจกนี่กระจกมองข้างปรับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับในตัว LT ขับ4นะครับแล้วมาดูคอนโซลกลางกันบ้างอีกอย่างนึงที่ผมชอบของคันนี้ก็คือเนี่ยตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็มีโหมดอีโคด้วยนะโหมดอีโคแต่ที่ผมชอบกว่านั้นก็คือเบรกมือเนี่ยให้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะรถ10ปีที่แล้วนะครับให้เบรกมือไฟฟ้ามาเนี่ยแสดงว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เทคโนโลยีของคันนี้แบบยังทันสมัยกว่ารถทุกวันนี้เลยนะครับเพราะรถทุกวันนี้บางรุ่นก็ยังเป็นเบรกมือแบบคันโยกอยู่เลยนะยังเป็นแบบดึงอยู่เลยแต่อันนี้คือให้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วรถเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงก็คือรถคันนี้สามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากๆนะครับเนี่ยที่วางแขนนะครับก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวใส่ของใส่กระเป๋าตังค์ใส่เหรียญใส่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ใส่วางแก้วได้2ช่องนะวางแก้ว2ช่องใส่แล้วก็มีช่องตรงนี้อีกช่องนึงยังไม่พอตรงนี้ใส่ของไม่พอสามารถเปิดลงไปได้นะครับด้านในเนี่ยสามารถใส่ของได้อีกเยอะมากๆเลยใส่ขวดน้ำก็ได้นะใส่ขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ด้านหน้าตรงนี้ก็มีจุดนึงนะที่สามารถใส่ของได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีนะครับเพราะเป็นรถครอบครัวแน่นอนว่าของเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะจะเดินทางกันหลายคนนะครับและยิ่งเป็นรถ7ที่นั่งด้วยเนี่ยตามคอนโซลข้างๆนะครับนี่ด้านข้างก็ยังมีที่ใส่แก้วนะครับที่ใส่ของอะไรก็ถือว่าใส่ได้เยอะเลยรวมๆทั้งคันแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้แล้วเรามาดูคอนโซลกลางกันบ้างนะคอนโซลกลางเนี่ยจอตัวนี้เนี่ยติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มาจากโรงงานอันนี้คือเขาไปติดมาใหม่นะครับเพื่อให้มันดีมากขึ้นนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แทบจะมีหมดเลยนะครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าเป็นวิทยุ USB นะครับเนี่ย USB เสียบตรงนี้ได้ SD card นะครับแล้วก็สัญญาณเข้านะครับ AUX เนี่ยช่อง AUX นะครับบลูทูธก็เชื่อมต่อได้เช่นกันเดี๋ยวยังไม่หมดนะครับบลูทูธก็เชื่อมต่อได้เช่นกันแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์การตั้งค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีมากๆและอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้มีกล้องถอยหลังเจ้าของเก่าไปติดมานะครับมาดูกล้องถอยหลังกันนี่กล้องถอยหลังพร้อมเส้นกะระยะนะครับเนี่ยก็มีมาให้แล้วสำหรับแคปติว่าคันนี้ที่ไปติดตั้งมาเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเสียงกันหน่อยละกันนะว่าบลูทูธเนี่ยมันเชื่อมต่อได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาว่าผมแบบมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองสักเพลงนะครับเพิ่มเสียงนะครับจากพวงมาลัยก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงก็ใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับเครื่องเสียงดังปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอันนี้ที่ติดตั้งมาใหม่นอกจากนี้นะครับตัวอันเก่าที่ให้มานะครับตรงนี้สามารถแสดงผลได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทิศทางนะครับว่าเราไปทางไหนนะครับทางเหนือใต้ออกตกนะครับก็มีบอกว่าเรากำลังจะหันไปทางไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ระบบแอร์อย่างที่บอกนะครับว่าปรับตรงพวงมาลัยได้เลยปรับตรงพวงมาลัยได้เลยก็จะโชว์แสดงผลตรงนี้นะครับนี่อันนี้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้อุณหภูมินอกรถนะครับมีเฉลี่ยการใช้งานด้วยนะว่าคันนี้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่สำหรับการใช้งานของเรานะครับอันนี้ระบบที่ให้มานะครับก็มีเนี่ย
แอร์แถว3นะครับอย่างที่บอกถ้าเราเปิดไว้เนี่ยก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยอันนี้โหมดลงเขานะครับแล้วก็ traction control ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าแอร์สามารถปรับตรงนี้ได้แต่ถ้าอยากปรับตรงกลางเนี่ยปรับอุณหภูมิปรับอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็ปรับได้นะครับมีโหมดออโต้มีควบคุมอากาศต่างๆ AC นะครับมีปิดแอร์อะไรก็ปรับตรงนี้ได้เช่นกันเราไปดูห้องเครื่องแล้วก็แจ้งราคากันนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ยสภาพเป็นไงแล้วก็ราคาที่เราขายเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับ Captiva คันนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับขนาด 1,998 cc นะครับหรือ 2.0 ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุด163แรงม้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าพอเพียงเลยนะครับสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งและขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเดิมของรถคันนี้กันบ้างนะครับน็อตนี่สวยเดิมไม่ขยับนะครับไม่เคยขยับเลยแล้วก็ตะเข็บนะครับตะเข็บเดิมๆนะครับนี่ดูครับตะเข็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนมอกสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยน้อยด้วยเครื่องยนต์ของ Captiva 2.0 LT 4-wheel drive ปี2011คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกภายในห้องเครื่องเลขไมล์นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานน้อยนะใช้งานน้อยไมล์น้อยใช้งานน้อยแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพยังดีมากๆเลยขอแจ้งราคากันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ 329,000 บาทนะครับ 329,000 บาทสำหรับเชฟโรเลต Captiva 2.0 LT 4-wheel drive ปี2011คันนี้นะครับรถใหม่อย่างที่บอกไปนะครับ 1,639,000 บาทวันนี้เหลือแค่ 329,000 บาทราคานี้นะครับประหยัดจากรถใหม่ไป 1,300,000 เลยทีเดียวประหยัดไป 1,300,000 เลยนะครับสำหรับเชฟโรเลต Captiva คันนี้ใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่0636930000หรือ LINE ID myboy0053 นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับหรือใครอยากเข้ามาดูตัวรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับหรือไม่สะดวกเข้ามาดูนะครับผมส่งวิดีโอนะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจุดไหนนะครับผมส่งวิดีโอส่งให้ดูได้นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถทั่วไทยไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ส่งถึงนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ